5อันดับมือถือตัวท็อปลดราคาของ Vivo ที่สเปคดีคุ้มค่าและน่าใช้งานมากๆในปี2022สำหรับรวดเร็วเร่งรัดและรีบร้อนมากๆในเวลาไม่เกิน5นาทีรุ่นแรกหรืออันดับที่5ของวันนี้ก็จะเป็น Vivo X70จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอ AMOLED 6.56 นิ้ว Refresh Rate หน้าจอ120Hz สามารถอัปเดตเป็น Android 12ได้กล้องหลัง3ตัวกล้องหน้า32ล้านพิกเซลรองรับชาร์จเร็ว44วัตต์และมี CPU ที่ค่อนข้างแรงอย่าง Dimensity 1200โดยจะมีราคา 17,999 บาทใครที่อยากได้มือถือระดับตัวท็อปของ Vivo แต่มีงบไม่เกิน 20,000 บาทต้องการรุ่นที่มีคุณภาพหน้าจอดีมากๆต้องการคุณภาพกล้องต้องการการเซลฟี่หรือแม้กระทั่งความแรงความลื่นการเล่นเกมรวมถึงสเปคในหลายๆส่วนใกล้เคียงกับตัวท็อปมากๆในราคาไม่เกิน 20,000 บาทก็จัดตัวนี้ไปใช้งานได้เลยอันดับที่4 Vivo X70 Pro ในเรื่องของหน้าจอในเรื่องของระบบปฏิบัติการ CPU ระบบชาร์จเร็วรวมถึงกล้องหน้าของรุ่นนี้แทบจะเหมือนกับ X70 เลยแต่ที่ทำให้2รุ่นนี้แตกต่างกันก็คือหน่วยความจำภายใน X70 Pro จะให้มาเยอะกว่ามากๆถึง 256GB แถมยังให้แรมมาถึง 12GB อาจจะมีหน้าจอความละเอียดหน้าจอรวมถึง Refresh Rate หน้าจอเหมือนกับ X70แต่อีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้2รุ่นนี้แตกต่างกันก็คือรุ่นนี้จะมีหน้าจอแบบขอบโค้งมีกล้องหลัง4ตัวซูมได้ไกลมากๆถึง60เท่าโดยจะมีราคา 19,990 บาทใครที่คิดว่าสเปคที่เพิ่มขึ้นคุ้มค่ากับราคาที่เพิ่มขึ้นก็จัดตัวนี้ไปใช้งานได้เลยถ้าใครที่เพิ่มงบได้โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่ารุ่นนี้จะคุ้มกว่ามากๆเลยอันดับที่3 Vivo X60 Pro จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอ AMOLED 120Hz ขนาด 6.56 นิ้วมีคุณภาพหน้าจอที่ดีมากๆสมกับที่เป็นตัวท็อปมีกล้องหลัง3ตัวกล้องหน้า32ล้านและที่เป็นจุดเด่นมากๆก็คือ CPU ที่แรงมากๆอย่าง Snapdragon 870ให้แรมมาถึง 12GB หน่วยความจำภายใน 256GB และมีราคา 22,999 บาทใครที่อยากได้มือถือหน่วยความจำเยอะๆเก็บรูปได้เหลือๆมีกล้องหน้าที่ดีมากๆ CPU แรงใช้งานดีเล่นเกมลื่นและถ่ายเซลฟี่ได้ดีมากๆถ้านี่เป็นสิ่งที่ต้องการรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอันดับที่2 Vivo X80 จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเป็นมือถือระดับตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดของ Vivo ที่มาพร้อมกับหน้าจอขอบโค้งขนาด 6.78 นิ้ว Refresh Rate 120Hz มีคุณภาพหน้าจอที่ดีมากๆและรองรับค่ามาตรฐานค่อนข้างเยอะเลยมีลำโพงคู่กล้องหน้า32ล้านกล้องหลัง3ตัวมี CPU ที่แรงมากๆอย่าง Dimensity 9000 RAM 12GB หน่วยความจำภายใน 256GB และที่เป็นจุดเด่นหรือว่าจุดขายมากๆของรุ่นนี้ก็คือชาร์จเร็ว80วัตต์ราคาจะอยู่ที่ 29,199 บาทใครที่อยากได้มือถือระดับตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดของ Vivo ต้องการรุ่นที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มเร็วมากๆมีคุณภาพหน้าจอโคตรดีมีลำโพงคู่ CPU แรงให้แรมและหน่วยความจำภายในมาเยอะมากๆสมกับที่เป็นตัวท็อปและมีคุณภาพโดยรวมดีมากๆสมกับราคาค่าตัวใครที่ชอบในจุดเด่นของรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าใช้งานอันดับที่1ของวันนี้ก็แน่นอนว่าต้องเป็นตัวท็อปที่สุดของ Vivo ในปัจจุบันอย่าง Vivo X80 Pro จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเป็นหน้าจอ LTPO AMOLED ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด 2K ปรับ Refresh Rate เองได้ตั้งแต่1ถึง 120Hz เป็นหน้าจอที่ดีที่สุดของ Vivo ในปัจจุบันนอกจากนี้ก็ยังมี CPU ที่แรงที่สุดของ Android อย่าง Snapdragon 8 Gen 1 RAM 12GB หน่วยความจำภายใน 256GB มีกล้องหลังทั้งหมด4ตัวซูมได้ไกลมากๆถึง60เท่ากล้องหน้า32ล้านมีระบบสแกนลายมือใหญ่ขึ้นถึง 11.1 เท่ามีลำโพงคู่รองรับการทนน้ำทนฝุ่น IP68 และรองรับชาร์จเร็ว80วัตต์นอกจากนี้ก็ยังรองรับชาร์จได้สายอีก50วัตต์ต้องบอกว่าให้สเปคมาสูงมากๆสูงที่สุดในบรรดามือถือที่เอามาแนะนำแต่ก็ตามมาด้วยราคาที่สูงมากๆด้วยเส้นกันอยู่ที่ 39,849 บาทสำหรับสเปคที่รุ่นนี้ให้มาก็คงจะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะสำหรับใครที่อยากได้มือถือที่ดีที่สุดของ Vivo ในปัจจุบันทั้งในเรื่องของหน้าจอในเรื่องกล้องการทนน้ำทนฝุ่นลำโพงคู่การรองรับชาร์จเร็วอะไรต่างๆนานาเอาง่ายๆก็คือดีกว่ารุ่นอื่นแทบจะทุกอย่างเลยสำหรับใครที่ชอบใครที่อยากได้ก็ไปหารุ่นนี้มาใช้งานได้เลยสำหรับการรองรับ 5G มือถือทุกรุ่นที่เอามาแนะนำก็จะรองรับ 5G ทั้งหมดเลยใครที่สนใจหรือว่าอยากได้มือถือรุ่นไหนถ้าห้างใกล้บ้านไม่มีขายก็สามารถสั่งซื้อผ่านช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยเป็นร้าน Official แล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Vivo โดยตรงแทบจะไม่ต่างจากเดินไปซื้อที่ศูนย์เลยสำหรับวันนี้ก็ฟันดี้ราตรีสวัสดิ์ครับผม